ีกเล่มมาลองใช้วิธีจากประเทศเกาหลีกันบ้างค่ะที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กได้จริงนั่นก็คือให้ลูกอ่านหนังสือยามเช้าเป็นเวลา10นาทีทุกวันถ้าทำได้เป็นประจำก็จะติดเป็นนิสัยนอกจากนี้ผู้เขียนยังให้เคล็ดลับสร้างลูกให้รักการอ่านไว้อีกมากมายในเล่มอย่างการอ่านออกเสียงดังๆที่บ้านในวันหยุดเป็นการฝึกอ่านที่ดีวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สมองส่วนต่างๆตื่นตัวช่วยให้จำได้มากกว่าอ่านเงียบๆถึง2เท่าและอีกวิธีที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือให้ลูกอ่านหนังสือช้าๆทำความเข้าใจความหมายในแต่ละประโยคเป็นเคล็ดลับที่ขงจื้อก็ใช้เวลาอ่านหนังสือจนกลายเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่